ฮัลโหล MG เปิดกระจกคนขับเนี่ย60 100ถอนอุ้ยอุ้ยอันนี้คือรถสแตนดาร์ดเลยนะผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะที่มีเสียงตึ้งตังตึ้งตังเนี่ยก็มีเลนดีพาร์เจอร์ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้โหวืดวืดเหมือนกันเอาจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าแรงต้นเขาพอมีแต่พอเหยียบไปสัก20-30ไม่ได้เบาจนเกินไปไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ระยะฟรีเยอะไปหน่อยระบบเชื่อเลยครับขี่ระบบออปชั่นต่างๆเนี่ยเยอะพอสมควรเลยกับราคาค่าตัวเท่านี้จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของ MG คือศูนย์บริการชาวแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับชาวคุยพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เปิดตัวพร้อมน้องหมาเลยอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่ารอบข้างน้องๆเยอะเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาลองขับกับรถปิกอัพนะฮะหลายคนเรียกร้องกันมากับตัว MG Extender นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองตัว DC เกรด X นะครับขับ4ตัวท็อปสุดแพงที่สุดแล้วราคาค่าตัว 1,29,000 บาทมาพร้อมขุมพลังดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบนะฮะ161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับ4นะครับช่วงล่างเขาเป็นแบบยูโรจูนิ่งซัสเพนชั่นนะแล้วก็ช่วงล่างหน้านะครับอิสระปีกนกคู่ด้านหลังเนี่ยแหนบซ้อนแผ่นนะเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันว่าอัตราเร่งเป็นไงนะครับขุมพลังต่างๆเนี่ยว่าเฮ้ยการขับขี่คันนี้จี๊ดจ๊าดหรือไม่นะครับแฮนเดิลลิ่งการเก็บเสียงระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่ารุ่นนี้เป็นปิกอัพไอสมาร์ทก็คือคุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแล้วก็มีความน่าสนใจหลายๆอย่างด้วยกันเลยนะฮะเช่นเคยก่อนจะพาไปชมการขับขี่กันนะครับเรามาดูรอบคันกันแบบคร่าวๆกันเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะมิติตัวถังคันเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับปิกอัพในตลาดนะมิติตัวถังเนี่ยเกือบจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเทียบชั้นพวกเรนเจอร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นยาวกว้างสูงนะฮะแล้วก็การขับขี่ต่างๆดูบึกบึนมากๆนะครับดีไซน์ด้านหน้าคุณผู้ชมรุ่นนี้นะฮะฝากระโปรงมีความเป็นเหลี่ยมสันเล็กๆนะครับยกขึ้นมาชุดโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะแต่ไม่ full LED นะแล้วก็มีไฟ daytime running light มาให้ด้วยบริเวณตรงนี้เป็นขอบอย่างนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นหลอดไส้นะน่าเสียดายนิดนึงนะครับถ้าโคมก็เป็น full LED เนี่ยนะครับน่าจะจี๊ดกว่านี้แต่เข้าใจแหละเพราะว่าราคาตัวท็อปแค่ล้านกับ 29,000 เองนะในส่วนของกระจังหน้าดีไซน์ตามสไตล์ MG เลยลักษณะเป็นแนวนอนพลาสติกขึ้นรูปนะครับกรอบเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูบึกบึนดีโลโก้ MG ขนาดใหญ่นะครับกรอบไฟตันหมอกประมาณนี้นะฮะมีเหลี่ยมสันมาก็ดูสปอร์ตเล็กๆนะแล้วก็ด้านล่างช่องดักอากาศเนี่ยเป็นลายคลื่นแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้มีความพิเศษนะครับล้าน 29,000 นะครับเป็นดีเทลที่เป็นแบบกล้อง360องศาด้วยนะครับผมมองว่าเอ้ยดูดีเลยนะนะฮะป่ะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าว่าขุมพลังเป็นไงนะครับอันนี้เบื้องต้นนะนะครับก็เราไปลองขับกันเลยดีกว่านะครับเช่นเคยก่อไปชมกันนะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องไปแบบซุปเปอร์ไวด์กันก่อนไปครับผมเปลี่ยนมุมกล้องมาที่เรียบร้อยคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับขี่สำหรับตัว MG Extender นะครับ 2.0 Double Cab นะเกรด X นะเป็นรุ่นขับ4ด้วยก็ถือว่าเป็นตัวแพงที่สุดตัวท็อปที่สุดของ MG Extender แล้วราคาค่าตัว 1,29,000 บาทนะเรียกได้ว่าเป็นรถปิกอัพตัวท็อปตัวแพงที่สุดที่ราคาเขาเนี่ยล้านกับ 29,000 เองเขามาพร้อมขุมพลังดีเซลนะครับ 2.0 ลิตรเทอร์โบนะฮะ161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นนี้เป็นขับ4ด้วยนะแล้วก็ระบบช่องล่างด้านหน้านะครับเขาบอกว่าเป็นยูโรจูนิ่งซัสเพนชั่นนะด้านหน้าเนี่ยเป็นอิสระปีกนกคู่ด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแผ่นก็ตามสไตล์รถปิกอัพนั่นแหละขุมพลังอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับระบบขับเคลื่อนต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ช่วงล่างการเก็บเสียงรวมไปถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่การใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกท่านแน่นอนนะครับบอกไว้เลยว่ารุ่นนี้นะฮะใครที่สนใจรถปิกอัพยกสูงนะตัวท็อปสุดเนี่ยราคาไม่ถึง1,100,000นะครับมาลองขับขี่ดูนะเดี๋ยวไปลองขับกันดูแล้วก็จะลองอัตราเร่ง0ถึง100ให้ดูกันด้วยว่าเป็นยังไงจะอืดหรือว่าจะแรงขนาดไหนนะครับไปลองกันเลยดีกว่าเหมือนเคยนะครับออกตัวเนี่ยเหยียบ 100% เหมือนเดิมนะครับผมเข้าเกียร์ดีก่อน
นะครับแล้วก็ลดโล่งอ่ะนะเดี๋ยวขอปรับเป็นทางตรงก่อนเนาะปรับให้เนี่ยถนนเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเหยียบ0ถึง100เลยไปเหยียบเต็ม100นะ3 2 1 40 70 90 100ถอนนะฮะอัตราเร่ง0ถึง100ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่พอใจคุณสามารถเชนเกียร์เองได้นะครับคุณสามารถเนี่ยตบเกียร์เข้ามาด้านขวาโป๊ะนะครับเชนขึ้นเชนลงเนี่ยนะแล้วแต่เลยจะเร่งแซงคุณก็ตบลงนะก็จะดูมีความกระชับกระเฉงขึ้นมาแถมหัวเกียร์เนี่ยดีไซน์แบบนี้ผมมองว่ากระชับพอดีมือดีนะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมตบไปเกียร์ดีปกติก่อนนะครับก็ประมาณนี้อัตราเร่งต่างๆนะเดี๋ยวผมไปลองวิ่งทางยาวๆกันดูว่าพอใช้ความเร็วสูงแฮนด์เดิลลิ่งต่างๆการเก็บเสียงหรือว่าระบบช่วยในการขับขี่เป็นยังไงนะครับแล้วก็ในช่วงของการใช้ความเร็วถ้าเกิดทางตรงนะครับมีระยะเหลือเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเร่งนะครับเร่งแล้วก็เปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนี่ประมาณนี้ฟิลแรกนะเอาจริงๆผมรู้สึกว่ารถยนต์ยังมีความมีสไตล์ความเป็น MG อยู่คืออะไรคือไม่ว่าจะเป็นแฮนด์เดิลลิ่งพวงมาลัยแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับน้ำหนักต่างๆเนี่ยผมมองว่าคือสไตล์รถ MG เลยแป้นคันเร่งเนี่ยแปลกๆนิดนึงนะครับระยะต้านเท้าเขาเยอะแต่เวลาคุณเหยียบเข้าไปเนี่ยสักแบบเนี่ย 15-20% เนี่ยยังไม่ทำงานเลยนะครับผมรู้สึกว่าแป้นคันเร่งเขาแปลกๆนะคุณก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงซึ่งรถยนต์ MG เนี่ยเป็นแทบทุกรุ่นเลยนะฮะในส่วนของพวกแป้นคันเร่งแป้นเบรกเนาะแล้วก็เบรกเนี่ยด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังดรัมเบรกนะครับก็ต้องมีการกะระยะนิดนึงอ่ะตามสไตล์รถยกสูงนะครับก็เนี่ยต้องทำความเข้าใจตัวรถยนต์กันนิดนึงนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลองตอนถนนโล่งๆอีกทีนึงนะครับ0ถึง100เนี่ยว่าพอเร่งแล้วเป็นยังไงนะครับรอทางโล่งๆด้วยเนาะนะแล้วเดี๋ยวไปลองหักหลบตรงนู้นกันดูนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้ผมลองดูแล้วผมรู้สึกว่าไม่ได้หลังติดเบาะนะครับก็มีเลี้ยวแรงมาให้พอประมาณแต่ไม่ได้แรงมากนะครับแม้จะเป็น 2.0 เทอร์โบ161แรงม้าก็จริงนะไปลองอีกทีนึงอันนี้ทางตรงอ่ะนะ0ถึง100ไปครับผม3 2 1เนี่ย6080 100ถอนนะเดี๋ยวลองตรงนี้กันดูว่าเป็นไงเนาะอุ้ยโยนเอาเรื่องเหมือนกันโยนเอาเรื่องเหมือนกันบอกเลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าในตอนถ่ายคลิปนี้นะครับผมเพิ่งไปคืนToyota Hilux Revo Loco นะที่ชมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเพิ่งไปคืนมาแล้วก็เพิ่งมารับก็พอจะจับฟิลได้เลยเนาะว่าความแตกต่างระหว่างรถยกสูงทั้ง2แบรนด์เป็นไงในจุดเมื่อกี้นะครับ MG เนี่ยไหลเลยออกแนวแบบวิวๆเลยนะครับซึ่งตัว Loco ทำได้ดีนะตรงจุดตรงเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนผมขับ Revo Loco อ่ะโอเคเลยแม้ Toyota จะมีฟิลที่รู้สึกว่ายุบยวบยนยนอยู่นะครับแต่ผมว่ามั่นใจกว่าคันนี้พอสมควรเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการขับขี่นะเดี๋ยวไปลองทางตรงๆกันดูอีกทีนึงเดี๋ยวลองอัตราเร่งกันดูทางยาวๆเนาะอันนี้คือรถสแตนดาร์ดเลยนะผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะเนี่ยที่มีเสียงตึ้งตังตึ้งตังเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เขามีเลนดีพาร์เจอร์ด้วยก็คือเวลาออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาแจ้งเตือนแต่แค่เขาไม่ดึงกลับเขาเตือนเฉยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้ก็มีครูสคอนโทรลไม่ใช่อะแดปทีฟนะล็อกความเร็วเฉยๆนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวลองขับความเร็วประมาณนึงนะอันนี้ทางโล่งๆแล้วผมรู้สึกว่าที่บอกแหละแป้นคันเร่งเขาแปลกๆแล้วก็ฟิลแรกเลยไม่ว่าจะความเร็วต่ำความเร็วสูงผมว่าพวงมาลัยระยะฟรีเยอะเกินดูดิเนี่ยหน้าลอยเชียนะฮะก็เป็นการเส้นของเขาเนอะซึ่งถ้าถามผมมองว่ารู้สึกว่ามันวิวๆรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยอันนี้นะครับพวงมาลัยไม่ค่อยคมนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้หนักจนขับยาก
นะครับก็ตามสไตล์รถกระบะเลยรถกระบะรถปิกอัพน้ำหนักประมาณนี้น้ำหนักใกล้เคียงกันกับพวกรีโวกับพวกอะไรแต่ความคมความเฟิร์มเนี่ยผมมองว่าสู้ไม่ได้นะอันนี้มุมมองส่วนตัวแล้วก็พูดตามตรงเลยนะหลังจากลองขับขี่มาแล้วก็ลำดับถัดมานะฮะอันนี้คือพอรีวิวได้แล้วพอเมื่อกี้ผมขับทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงอันนี้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงยังอยู่ในจุดที่พอรับได้แต่พอคุณกดคันเร่งเข้ามาพอสัก120เสียงลมเข้าเยอะแล้วเสียงยางบนถนนเสียงจากถนนเยอะแล้วผมมองว่าการเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนักนะครับเอาจริงๆเนี่ยสัก120เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเก็บได้ถึง120เนี่ยกำลังดีแต่นี่120เข้ามาแล้วเริ่มรบกวนพอสมควรแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากขับเงียบๆเนี่ย101พอได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงให้ดูนะอันนี้ความเร็วประมาณนึงนะเนี่ยดูดิมันแบบย้วยๆไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมลองอัตราเร่ง 2.0 ลิตรเทอร์โบ161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรเรามาลองกันดูว่าเป็นยังไงอ่ะเนี่ย100ความเร็ว100กว่าแล้วไม่ค่อยมั่นใจแล้วสัก105เริ่มแบบเนี่ยหน้าลอยๆแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเลยด้วยความเร็วสูงดูนะโอ้ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับสัก103 104เมื่อกี้ลงเปลี่ยนเลยรู้สึกว่าวิวรู้สึกหน้ามันโยนยังไงไม่รู้นะครับแต่เอาจริงๆอะถ้าเกิดคุณขับขี่ไม่ได้เน้นความเร็วสูงแบบเมื่อกี้มันก็พอได้อยู่มันตามสไตล์รถ MG คือความเร็วต่ำเนี่ยเขาทำได้ดีแต่พอความเร็วขึ้นสักประมาณแบบ110 120ขึ้นไปผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วอันนี้พูดตรงๆนะฮะอันนี้กล่าวว่าตรงๆเลยนะครับเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วก็ผู้ชมคุกกี้พีนะฮะแต่ในย่านความเร็วต่ำเนี่ยผมมองว่าโอเคทั้งในด้านการเก็บเสียงพวงมาลัยน้ำหนักต่างๆนะครับแต่พอความเร็วกลางความเร็วเริ่มแบบ110 120ผมว่าผมเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วนะฮะเดี๋ยวขากลับเนี่ยทางโล่งๆเดี๋ยวผมลองอัดตรงๆให้ดูอีกทีนึงนะครับเพื่อความมั่นใจนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมขับมาสักประมาณนึงแหละนะครับขับทั้งขับ2ขับ4เลยฟีลใกล้เคียงกันเนี่ยแล้วก็พวกงานเอาจริงๆงานประกอบงานวัสดุต่างๆภายในผมว่าโอเคนะดูดีกว่าปิกอัพบางรุ่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าเนี่ยแม้จะเป็นพลาสติกขึ้นลูกก็จริงแต่ชิ้นเขาค่อนข้างดีเลยแล้วก็รุ่นนี้มีหนังด้วยเป็นหนัง TPU เดินตะเข็บสีแดงนะครับแต่เขามีมาให้นะฮะเขาไม่ใช่พลาสติกขึ้นลูกทั้งหมดนะผมมองว่างานดีไซน์เขาดีจอทัชสกรีนกลางขนาด10นิ้วเนี่ยนะครับใหญ่มากๆเต็มตาแล้วก็เวลาขับมาเนี่ยมันไม่ได้ย้อนแสงมันไม่ได้กระทบจนแบบบดบังทัศนวิสัยเท่าที่ควรนักในแง่ของการดีไซน์จอตรงเนี้ยผมมองว่าทำได้ดีกว่ารีโวตัวใหม่ด้วยรีโวตัวใหม่ผมมองว่าจอมันสะท้อนเยอะกว่านะฮะแล้วก็รุ่นนี้มี iSmart มาให้นะครับคุณสามารถเช็คได้หมดเลยนะเช็คสถานะรถยนต์เช็คจุดตำแหน่งพิกัดรถยนต์นะฮะเช็คการเตือนการเข้าศูนย์บริการส่งขอความช่วยเหลือ SOS ได้ทั้งหมดติดต่อ call center นะฮะไม่ว่าจะเป็นให้เขาส่งโลเคชั่นที่คุณอยากจะไปคุณพูดคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งมาที่จอได้ทั้งหมดรวมไปถึงคุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้เช่นเดียวกันตามสไตล์ MG เลยจั่วหัวด้วยคำที่ว่า Hello MG Hello เปิดกระจกก่อนครับเสียงจะเข้าแล้วคุณก็สั่งปิดกระจกก็ได้คุณสั่งเปิดกระจกคุณสั่งเปิดวิทยุคุณสั่งเปิดแรงลมแอร์อะไรต่างๆได้ทั้งหมดแต่รุ่นนี้เปิดซันรูฟไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีซันรูฟเดี๋ยวทางตรงกลับเนี่ยเดี๋ยวผมลองอัดอีกทีนึงเอาเลยนะออกตัวนะโอ้โหวืดๆเหมือนกันเอาจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าแรงต้นเขาพอมีแต่พอเหยียบไปสัก20-30เริ่มตื้อรู้สึกว่าไม่ได้แรงอย่างที่ใจคิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าอืดนะเนี่ยแล้วดูคันเขาผมนี่ร้อยกว่า110ผมว่าอาการท้ายโยนค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่เดี๋ยวลองทีนึงนี่แล้วก็ในส่วนของระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่างที่บอกไปนะครับตัว Cruise Control มีมาให้ล็อกความเร็วแต่ไม่แปรผันเลน Departure มีมาให้เวลาออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวมันแจ้งเตือนแต่แค่ไม่ดึงกลับให้นะครับกล้อง360องศามีมาให้
นะครับผมว่าเอ้ยในส่วนของพวกออปชั่นช่วยเหลือการขับขี่มีมาให้พอสมควรนะแต่ใช้ได้บ้างใช้ได้ไม่ได้บ้างก็ลองชมกันดูนะครับ Bright Sport มีมาแต่เขาไม่ได้ติดตั้งบริเวณกระจกนะเขาอยู่บริเวณด้านซ้ายที่เป็นติ่งไฟตรงนี้นะฮะเนี่ยผมลองดูให้จะอยู่ตรงติ่งตรงขอบกระจกมองข้างเห็นป่ะอยู่ตรงกรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้อง360องศาเนี่ยผมมองว่ามีมาแต่แค่ไม่ได้ชัดมากนะฮะมีมาให้กะระยะให้ทราบไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับมันไม่ได้ชัดคมชัดขนาดแบบว่าไว้ใจได้ว่าคุณต้องเฮ้ยโอ้โหเชื่อแบบ 100% ไม่ใช่ขนาดนั้นผมพูดตรงๆเลยผมยังดูเองเหมือนเดิมนะฮะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นรถปิกอัพตามราคาเขาแหละในเรื่องออปชั่นเนี่ยมีมาให้แต่แค่แบบจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่คุณนะแต่ถามผมว่ากล้องอย่างนี้นะฮะรวมไปถึงพวกแบบระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรโอ้โหสุดติ่งเคแมนเสียงโคตรเพราะนะครับคุณผู้ชมอยากชมปอร์เช่ไหมเดี๋ยวผมไปติดต่อ POV ให้ชมกันนะอยากชมตัวไหนเคแมนหรือว่านายวันวันนะครับตัวใหม่เนี่ยนะครับนายทูอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองดูกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่าย POV ให้ชมกันนะฮะแล้วก็มากันต่อในส่วนการขับขี่แล้วกันผมมองว่าสรุปโดยรวมให้ฟังเลยสำหรับตัว MG Xtender 2.0 DC หรือ Double Cab นั่นเองนะครับรุ่น X นะครับขับ4รุ่นท็อปสุดราคา5ตัว 1,29,000 บาทนะตัวแพงที่สุดและมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบนะครับ161แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดแล้วก็รุ่นนี้เป็นขับ4ด้วยนะครับก็สรุปให้ฟังเลยในส่วนของเครื่องยนต์ผมมองว่าการเซตเขาจะแปลกๆนิดนึงตามสไตล์ MG หลายๆรุ่นเนี่ยการเซตเขาผมว่ามีความแปลกมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งถ้าเป็นรุ่นแรกๆอย่างเงี้ยผมว่ายังแปลกอยู่นะครับแต่พอเขาเริ่มปรับเขาเริ่มมีการพัฒนาแล้วอย่าง MG 3นะครับตัวไม่ได้เชนตัวใหม่ MG ZS อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเริ่มพัฒนาเริ่มดีขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็เครื่องยนต์นะตั้งแต่ออกตัวเนี่ยยัน20เนี่ยผมว่ามันมีความแรงมันมีทอร์กที่เยอะอยู่แต่พอสัก30 40 50เริ่มตื้อและพอหลังจาก50 60เริ่มไหลนะครับฟีลมันจะเป็นอย่างนี้นะครับฟีลการขับขี่ของรุ่นนี้นะนะครับเรียกได้ว่าอัตราเร่งเนี่ยก็ดูกันได้เลยว่า0ถึง100เป็นยังไงในส่วนของพวงมาลัยนะครับน้ำหนักเนี่ยผมมองว่าน้ำหนักกำลังดีนะทั้งการเซตระยะความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ระยะฟรีเยอะไปหน่อยเนี่ยหน้ามันลอยๆรู้สึกว่าเซตแล้วไม่ค่อยคมเท่าที่ควรนักนะครับลำดับถัดมาการเก็บเสียงอันนี้ผมขอให้ความเห็นว่าอยู่ระดับปานกลางดีกว่าเพราะว่าย่านความเร็วต่ำจนถึงประมาณ100-110เนี่ยผมมองว่ามันยังพอได้อยู่แต่120เสียงลมมาเสียงจากพื้นถนนมาเยอะพอสมควรนะครับผมมองในแง่นี้ว่าการเก็บเสียงปานกลางนะฮะยิ่งความเร็วสูงๆไป130-140อ่ะคุยไม่รู้เรื่องและเสียงเครื่องเข้ามาเยอะพอสมควรเลยระบบช่วยเหลือขับขี่ระบบออปชั่นต่างๆเนี่ยนะฮะผมมองว่ามีมาให้เยอะพอสมควรเลยกับราคาค่าตัวเท่านี้นะมีอะไรบ้างมีครูซคอนโทรเลนคีฟนะครับมีบายสปอร์ตนะแล้วก็จะมีพวกเนี่ยฮิวแอสซิสต์ได้ต่างๆมีมาให้ครบคันหมดเลยลำโพง6จุดแต่เสียงก็ไม่ได้ดีมากมายนักนะครับเสียงก็ตามสไตล์โรงงานแหละนะครับถ้าเต็ม10ผมให้เสียงเครื่องเสียงประมาณ4ประมาณ5พอนะครับแล้วก็จอทัชสกรีนตรงกลางเนี่ย10นิ้วก็ตามแบบฉบับ MG นะครับไม่ได้ลื่นไหลก็จะมีอาการหน่วงๆหน่อยแต่ผมว่าจอดีไซน์เขาดีเวลาแดดลงอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมองเห็นจุดองศาต่างๆเนี่ยดีไซน์ดีแต่ก็พวกแผงดัชบอร์ดผมมองว่าดีนะครับการเลือกใช้วัสดุต่างๆมันดูดีกับราคาค่าตัวประมาณนี้นะลำดับถัดมาในส่วนของระบบช่วงล่างดีกว่า Euro Tuning Suspension นะครับด้านหน้าอิสระปีกนกนะด้านหลังแหนบซ้อนแผ่นก็ตามแบบฉบับของรถปิกอัพนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้ย้วยจนเกินไปในย่านความเร็วต่ำนะแต่พอคุณขับสักประมาณ90 100นึงขึ้นไปผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างยวบเลยนะฮะความมั่นใจเนี่ยค่อนข้างหายพอสมควรเวลาคุณขับขี่ด้วยความเร็วสูงเวลาคุณอัดนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ
เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูพอความเร็วประมาณนึงเนี่ยแค่ร้อยกว่าร้อยสิบเนี่ยเนี่ยดูพวงมาลัยและหน้าค่อนข้างเหินๆแหละเนี่ยผมว่าผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควรนักอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมกับรถคันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว MG Xpander นะครับหลายคนอยากให้รีวิวให้ชมกันเพราะว่าเขาเป็นปิกอัพที่เอ้ยเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่และการเป็นอีกปิกอัพของแบรนด์ MG หลายคนแบบอยากรู้เฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างการขับขี่เพราะว่าราคาค่าตัวเอาจริงๆอ่ะผมมองว่าราคาดีนะตัวท็อปตัวแพงสุดเนี่ย 1,29,000 บาทนะฮะคุณได้ขับ4คุณได้รถที่เป็นปิกอัพไซส์ใหญ่เพราะว่ามิติตัวถังจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับในตลาดณตอนนี้นะตัว Hilux Revo นะครับเทียบกับตัว Pre-Runner นะเทียบกับตัว Ford Ranger เทียบกับตัว Chevrolet Colorado เทียบกับ Titan เทียบอะไรเนี่ยมิติตัวถังเขาท็อป3เลยนะครับมิติใกล้เคียงกับตัว Ranger หลายๆด้านเลยยาวกว้างสูงเนี่ยเรียกได้ว่าเอ้ยเขาเป็นพี่บึกจริงๆกระบะท้ายก็ใหญ่นะครับแต่การขับขี่เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเสียงเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างยังมีความเป็น MG อยู่มีความแปลกๆนะครับย่านความเร็วสูงที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าที่ควรนะก็ไปลองขับขี่กันดูนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองแค่ออปชั่นคุณไม่ได้ขับแรงไม่ได้ขับเร็วมากนะฮะผมว่าพอผมว่าโอเคเลยนะออปชันช่วยเหลือขับขี่เขาเยอะพอสมควรและก็จุดสังเกตอีกอย่างนึงของ MG คือนี่ทำให้ดูดูเนี่ยขนาดความเร็วต่ำหวิวเพราะ MG คือศูนย์บริการนะครับถ้าเทียบกันกับรถญี่ปุ่นผมมองว่าเขายังด้อยในเรื่องนี้นะฮะก็ถ้าเกิดคุณซื้อคุณก็ดูก่อนละกันนะครับคุณอาจจะได้รถที่ราคาไม่ได้แรงมากนักออปชันก็เยอะพอสมควรแต่การขับขี่อาจจะแปลกนิดนึงแล้วก็ศูนย์บริการถ้าเกิดมีใกล้บ้านคุณโอเคเลยแต่ถ้าเกิดไกลก็สังเกตกันนิดนึงละกันนะครับวันนี้ก็สรุปโดยรวมผมมองว่าเป็นรถปิกอัพยกสูงที่รูปลักษณ์ผมว่าโอเคนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวมุมมองผมว่าดีไซน์สวยใช้ได้เลยนะครับใหญ่โตอลังการนะครับระบบช่วยเหลือขับขี่มีมาให้ในแบบฉบับที่ควรจะมีนะครับแต่การขับขี่ยังแปลกนิดนึงอันนี้เน้นย้ำนะว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยไปลองขับกันดูที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านนะครับผมว่าบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าผมไม่ค่อยโอเคในส่วนของช่วงล่างแล้วก็ระยะฟรีของพวงมาลัยรวมไปถึงแป้นคันเร่งแป้นเบรกที่ระยะเขาแปลกๆนะแต่ผมเข้าใจแหละถ้าเกิดคุณซื้อไปขับขี่ไปสักเดือนนึงหรือว่าสัปดาห์สองสัปดาห์ปรับตัวให้เข้ากับรถยนต์ได้ก็น่าจะโอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับ MG Xpander 2.0 Double Cab นะครับเกรด X นั่นเองรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะแล้วก็เป็นตัวท็อปตัวแพงสุดราคาค่าตัว 1,29,000 บาทนะฮะชื่นชอบประการใดนะหรือว่าจะมีคอมเมนต์หรือใครใช้แล้วหรือว่าใครกำลังจะซื้อมาพูดคุยมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Koki P และ Auto Station ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัพคลิปใหม่วันนี้ผมโค้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงให้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับหลายคนอาจจะใช้ไม่เป็นนะครับก็เขาจะมีเนี่ยครับปุ่มคอมมานด์ตรงนี้นะฮะเป็นตัวเนี่ย 2H นะครับ 4H แล้วก็ 4L นะครับก็คือ2 high 4 high 4 low นั่นเองในการเข้าโหมดการขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็คือรถยนต์จะเกาะถนนมากขึ้นนะแต่ก็เหมาะกับการขับแบบสมมุติแบบฝนตกถนนลื่นนะเพิ่มเติมความมั่นใจก็ปรับเป็น4 high ก็ได้นะครับซึ่งการใช้งานทำไงนะครับคุณเข้าเกียร์ดีไว้นะคุณบิดมาส่วนใหญ่จะเป็นงี้ทุกรุ่นนะสำหรับพวกรถขับ4นะในส่วนของการปรับจาก2 high เป็น4 high เนี่ยไม่ว่าจะคุณจะเข้าเกียร์ดีหรือคุณขับด้วยความเร็วต่ำอยู่มันทำได้คุณบิดมาเนี่ยตอนนี้จับแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าเป็น4 low 4 low ก็คือเวลาขับทางออฟโรดแบบทุรกันดารมากๆเลยนะครับแบบว่าเฮ้ยติดหินติดลมต้องปีนต้องอะไรนะฮะคุณทำไงได้บ้างคุณต้องเข้าเกียร์เป็นเกียร์ N ก่อนนะฮะแล้วคุณก็บิดมาที่4 low นะแล้วคุณรอนะครับหลายๆรุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะกระพริบแล้วมันจะมีระยะเวลาของเขาในการจับระบบขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีเสียงกิ๊กอะไรอย่างงี้นะฮะก็เนี่ยเข้าแหละนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปเกียร์ดีดูซึ่งตัว4 low เนี่ยอัตราเร่งมันจะแบบขับลำบากหน่อยถ้าเกิดคุณขับทางดำเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงบิดแรง walking speed เขาจะเยอะแค่คุณปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกเนี่ย
รถมันก็จะ walking ไปแล้วปั๊บ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 ไว้ไต่พวกทางชันทางหินทางโคลนอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณอยากจะขับทางดำด้วย follow ผมไม่แนะนำดูดินะฮะมันจะไม่ค่อยไหลนะครับมันจะมีแบบการขับเคลื่อนที่อีกแบบนึงนะครับซึ่งทางดำเนี่ยมันเหมาะกับนะครับ two high กับ four high เท่านั้นนะฮะอยากจะเปลี่ยนกลับทำไงนะครับรุ่นนี้นี่ถ้าเกิดคุณเข้าเกียร์ดีเรามาลองดูซิมันจะไม่เข้าคุณต้องเข้าเกียร์ N ก่อนเนี่ยเบรกนะปรับรอเขาแป๊บหนึ่งติ๊กและจะปรับเป็น4 high นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะเข้าเป็น2 high เนี่ยคุณเข้าเกียร์ดีคุณขับไปช้าๆก็ได้เขาก็ปรับได้นะครับเป็นหลายรุ่นนะครับเป็นแทบจะทุกรุ่นแหละสำหรับรถที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับสไตล์การจับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวในส่วนของการขับขี่ในโหมด Cruise Control หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำงานไงวะอะไรอย่างนี้นะทำให้ดูด้วยคุณขับไปเรื่อยๆก่อนนะสัก50นะครับคุณกดบริเวณพวงมาลัยที่เป็นรูปมาหน้าปัดเนี่ยนะจะมีขึ้นหลายๆรุ่นทำงานอย่างนี้นะนะครับหลายๆรุ่นเขาก็ทำงานอย่างนี้พอกดขึ้นเสร็จปั๊บนี่เริ่มแล้วคุณจะล็อกความเร็วนะครับคุณตบก้านลงเนี่ยเขาก็จะล็อกแล้วสมมุติคุณขับอยู่50นะฮะคุณกดทำงานที่50ปั๊บมันก็จะค้างที่50เนี่ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งอะไรแล้วแต่ความที่เป็นครูสโทนอย่างเดียวนะฮะเขาไม่เบรกนะรถยนต์ข้างหน้าเบรกหรือว่าอะไรเขาไม่แปรผันให้เลยเขาจะล็อกไปเรื่อยๆมันก็มีประโยชน์นะครับในแง่ของการขับขี่ทางไกลซึ่งคุณควบคุมเองได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอะแดปทีฟก็จะแปรผันตามข้างหน้ามันก็จะสบายขึ้นอีกสเต็ปนึงแต่นี่ล็อกเฉยๆนะฮะตัดการทำงานด้วยการเหยียบคันเร่งเองหรือเหยียบเบรกเขาจะตัดแล้วส่วนเลนคีฟนะครับเขาเรียกว่าเลนดีพาร์เจอร์เนี่ยรุ่นเนี้ยนะฮะเปิดปิดได้นี่มีปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งเวลาออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยพอรถยนต์จับเลนได้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาจับได้ว่าเฮ้ยอยู่ออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเขาจะร้องปิด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 นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบเลนคีฟแอดวานซ์หน่อยอ่ะเขาจะดึงกลับให้ด้วยนะแต่นี่เตือนอย่างเดียว